รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยครีมย้อมผมออดาสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับจากคำเรียกร้องจากท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะฟังท่านผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาเล่าเคล็ดลับความสำเร็จให้ฟังวันนี้เรามีรวมสุดยอดคนเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังไปชมกันเลยค่ะคุณหมอครับทีนี้ต้องถามคุณหมออย่างนึงว่านอกเหนือจากประสบปัญหาในด้านของการเงินแล้วเนี่ยมีปัญหาวิกฤตต่างๆมั้ยฮะในการบริหารโรงพยาบาลหรือว่าการบริหารคนที่นอกเหนือจากเรื่องการเงินแล้วทำให้คุณหมอต้องหนักใจต้องเป็นทุกข์ใจอ๋อก็มีทั้งนั้นน่ะการบริหารจัดการคือการแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาทั้งนั้นถ้าไม่มีปัญหาก็เราก็ไม่ใช่ผู้บริหารสิก็ไม่รู้จะจ้างเรามาทำไมนอกจากนั้นเนี่ยผมจะมีอยู่หลักอยู่4ข้อครับที่ผมเรียกว่า 4D สี่มิติ 4D 4D ครับผมปกติเขาจะมี 2D 3D อันนี้เป็น 4D มี 4D นอกจากความรักแล้วเนี่ย1ลูกจะต้องมีเรื่องของความมุ่งมั่นครับมุ่งมั่นที่จะต้องทำอะไรมุ่งมั่นที่จะเรียนถ้าเป็นนักเรียนมุ่งมั่นที่จะเรียนครับต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะมาเรียนเหมือนอย่างที่ผมมาจากต่างจังหวัดครับแล้วมาเรียนนี่ก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเรียนให้จบครับเพื่อที่จะออกมาเป็นลูกหมาเนี่ยกลับไปต้องเป็นราชสีห์หนึ่งต้องมีความมุ่งมั่นครับสองมีความมุ่งมั่นแล้วต้องทุ่มเททุ่มเทมุ่งมั่นทุ่มเททุ่มเทครับเพราะนั้นต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทั้งแรงกำลังอะไรพวกนี้ต้องทุ่มเทลงใจในความมุ่งมั่นอันนั้นของเราครับอันนั้นก็จะสำเร็จไปได้ครึ่งแล้วผ่านมาสองอย่างแล้วอย่างที่สองอย่างแล้วอย่างที่สามเนี่ยจะช่วยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการมีระเบียบวินัยครับทุกอย่างต้องมีระเบียบวินัยต้องมีกฎมีเกณฑ์นั้นต้องเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์เพราะนั้นตอนนี้ผมเองเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้มานานก็ตัวเองตัวผมเองเนี่ยจะกลายเป็นนาฬิกาไปแล้วถึงเวลาต้องกินถึงเวลาต้องนอนถึงเวลาต้องตื่นถึงเวลาต้องออกกำลังกายถึงเวลาต้องอ่านหนังสือพวกนี้มันมีเวลาเป็นขั้นตอนของมันมีวินัยเพราะนั้นมีวินัยกับตัวเองทำไป3อย่างมุ่งมั่นทุ่มเทดีที่4ดีที่4ก็คือจะต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาตลอดเวลาถึงแม้จะอายุมากยังต้องมีการพัฒนาครับแล้วไม่มีนั้นจะมันจะตกโลกต้องพัฒนาต้องหาความรู้เข้าตัวเองต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้ถ้าได้ 4D นี่ผมคิดว่าทำอะไรก็สำเร็จโอกาสต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่ามีเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้จะเห็นว่านักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเรียนเก่งกว่านักเรียนในกรุงเทพซะด้วยซ้ำเพราะนั้นอยากจะบอกว่าโอกาสนี่ไม่ต่างกันแล้วมันอยู่ที่ความปฏิบัติตัวของเราต่างหากครับผมอยากรวยไวๆแต่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีเงื่อนอย่างที่อาจารย์บอกโอกาสที่คนผู้นี้เนี่ยจะรวยต้องทำยังไงครับจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรที่อย่างที่เขาบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองก่อนเท่านั้นผมทำมา20ปียังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราก็
ทำไปเรื่อยผมได้ทำมาถึง50ปีเพราะนั้นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอย่างผมนี่ใช้เวลาถึง50ปีเหมือนต้องขึ้นบันไดไป50ขั้นลองคิดดูบันไดนี้สูงด้วยแล้วจะเหนื่อยแค่ไหนแล้วมันต้องเหนื่อยต้องมีเหงื่อออกต้องเสียเหงื่อเสียเวลาเสียเพราะนั้นต้องมีความอดทนกว่าที่จะมีเงินมีทรัพย์สินมีผู้คนนับหน้าถือตาได้มากขนาดนี้สิ่งที่อาจารย์ยึดเป็นหลักในใจอาจารย์มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคืออะไรครับหนึ่งอดทนสองขยันครับขยันอดทนขยันนี่สำเร็จไปได้ครึ่งแล้วนะอดทนขยันแล้วก็พัฒนาตัวเองสำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะครับต้องมีหลายคนละที่พี่กินเชื่อนะครับว่าต้องมีคิดอย่างอาจารย์บ้างแล้วว่าเฮ้ยการที่จะเป็นคนธรรมดาแล้วอยู่ดีประสบความสำเร็จมีสินทรัพย์เป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาต้องมีเคล็ดลับนะฮะสุดท้ายเลยครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากเคล็ดลับสั้นๆให้กับน้องๆนะครับว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างนี้ครับครับก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าโอกาสนั้นมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งมันอยู่ที่เราสามารถจะไขว่คว้าได้หรือเปล่านั่นเพราะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาได้ง่ายเราจะต้องมีเป้าหมายของเราให้แน่นอนแล้วก็เมื่อได้เรามีเป้าหมายของเราแล้วก็ต้องลงมือทำทันทีเลยอย่ารีรออย่าผัดวันประกันพรุ่งในการทำนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความขยันแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนั้นท่านจะประสบความสำเร็จครับวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของทางรายการเรานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเรียกได้ว่าเราได้ข้อคิดจากอาจารย์อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับกสทช.หน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จบไปแล้วสำหรับท่านแรกสุดยอดเลยใช่ไหมคะไปตามชมท่านที่สองกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นเราก็คือว่าตอนนั้นเรามีลูกหลายคนแล้วเราทำไงจะเลี้ยงลูกของเราเนี่ยให้ได้ดีแต่คนนะเหมือนกับคนอื่นที่เขามีปัญญาเลี้ยงลูกเพราะว่าเขามีเงินมีทองเราก็ค่อนข้างจะขัดสนอัตคัดแต่จุดมุ่งมั่นของเราอย่างก็คือว่าทำไงก็ได้ที่ให้ลูกเราได้เรียนดีนั่นเป็นเบื้องต้นของการให้ต้นทุนนะกับลูกภรรยาผมเองเนี่ยแกมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราคงเป็นตัวอย่างที่ว่าเมื่อเราเกิดมาท่ามกลางความวุ่นวายที่ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะถ้าเผื่อลูกเราโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะไม่ให้เขาประสบปัญหาเหมือนที่เราประสบมาก็คือว่าเราคงจะต้องพยายามสร้างฐานะครอบครัวให้มีทุนทรัพย์ให้มีหลักทรัพย์เมื่อลูกโตขึ้นมาวันข้างหน้านะเขาจะได้มีต้นทุนในการที่จะประกอบอาชีพหรือร่ำเรียนได้ด้วยความสบายใจที่ว่าไม่ต้องมาห่วงกังวลเหมือนกับพ่อแม่ประสบมาคือการเรื่องปากท้องเรื่องนึงที่เราเห็นก็คือว่าเราน่าจะต้องมีเวลาเพื่อให้การดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกับเราประสบมาเมื่อสมัยเด็กๆที่ว่าจะเล่นจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ครับผมเราก็ใช้เวลาดูแลเขารับส่งเขาแทบจะเรียกว่าจากประตูบ้านถึงประตูโรงเรียนไม่ให้เขาแวะข้างทางที่ไหนเลยแต่ดูแลอยู่ในสายตาตลอดครับภาระในการรับส่งก็เป็นหน้าที่ของผมครับผม
บางครั้งภรรยาผมก็ไปรับพร้อมจะซื้อกับข้าวกลับบ้านด้วยอย่างเนี้ยนี่เวลาที่เราอยู่กันในรถเนี่ยผมคิดมันมีเวลาพอที่เราจะคุยกับลูกครับผมอย่างน้อยก็ถามเขาในเรื่องการเรียนหรือเรื่องปัญหาต่างๆพวกเนี้ยนะมันเป็นเวลาที่ผมคิดว่าเราใช้โอกาสนี้ได้เรื่องนึงที่ผมเน้นมากคือเรื่องของการรักษาเวลาผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะรักษาเรื่องเวลาแล้วเนี่ยเขาจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ว่าทำอะไรก็ตามถ้ามันมีเวลามันตัวกำหนดนะคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยความสำคัญกับเรื่องเวลาเท่าไหร่ผมคิดว่าการสร้างนิสัยในเรื่องการรักษาเวลาเนี่ยช่วยเขาอย่างน้อยก็เป็นคนซื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์ต่อเวลาสอนให้เขามีระเบียบวินัยเพราะว่าเมื่อตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็เคยถูกอบรมมาในลักษณะนี้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยเขาจะดูแลเราทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวการรู้จักกาลเทศะตั้งแต่ผมเล็กๆเนี่ยนะจำได้ว่าเราก็เล่นหัวกันที่นอกชานเนี่ยถ้าเราเล่นกันทะเลาะกันก็จะมีเสียงผู้ใหญ่นะปรามออกมาแล้ว เล่นดีๆอย่าทะเลาะกันนะอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาน่ามันเป็นสังคมที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมันอยู่ในความนึกคิดอยู่ในความสำนึกเราตลอดเวลาว่าการที่เราทำอะไรผิดเนี่ยนะมันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อันนี้ตอนที่เราโตมาแล้วเนี่ยมันเกิดความสำนึกตรงนั้นเนี่ยอยู่ในตัวเราตลอดเวลาไอ้สำนึกนี่ถ้าจะให้เข้าใจคือมันติดอยู่ในใจเราว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรผิดเรารู้ว่าเราทำอะไรถูกเขาถึงบอกว่าสำนึกดีผิดชอบชั่วดี สำนึกดีสำนึกชั่วครับผมไอ้นี่มันก็เป็นคติติดใจเรามาตลอดแม้กระทั่งเรามาใช้ชีวิตที่นอกสังคมนั้นแล้วเนี่ยนะ เพื่อเมื่อเราเกิดความสำนึกที่ดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่ามันเป็นแนวทาง ที่พาให้เราเนี่ยที่ต้องทำดีใฝ่ดีเราที่เราได้ความคิดมาจากที่เราอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตอนเราเด็กๆเนี่ยนะเมื่อเรามามีครอบครัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็มีความคิดไอ้นั้นติดมาว่า เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เรามีลูกๆมีหลานๆพับเนี่ยเราก็ต้องเอาความคิดไอ้นั้นมาที่เราต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะให้การเอาใจใส่ดูแลเขาไม่เด็ดสักแต่ว่าให้กำเนิดเขามาแล้วก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมพูดถึงเรื่องบุญกรรมผมก็อยากจะเน้นหลักของพุทธศาสนาที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันก็มีไอ้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาผมอาจจะโชคดีที่ว่าผมมีกรรมดีนะมาด้วยทำให้ผมได้ลูกที่ดีนะถ้าผมไม่ได้ลูกที่ดีแม้ผมจะมีความพยายามไงก็ตามครับเนี่ยแต่ถ้าเผื่อมันไม่มีองค์ประกอบที่จะช่วยกันรอร้อมให้เขาเป็นคนดีได้มันก็คงทำไม่สำเร็จพอดีเลยอยากทราบถึงแนวคิดของท่านพอดีครับว่าสำหรับตัวท่านเองนะท่านมองว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้เด็กสมัยใหม่เยาวชนอย่างทุกวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จได้ยากกว่าคนในยุคก่อนกว่าคนในยุครุ่นเราครับผมคิดว่าไอ้ความตั้งใจของผู้ใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยมีอยู่ที่ว่าเด็กที่ว่าเนี่ยเขาเปิดรับหรือเปล่านะบางครั้งเนี่ยเขาไม่เปิดรับเลยนะอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเวลาเด็กไปไหนมาไหนจะเห็นว่าพอมีเวลาปั๊บเนี่ยเขาก็จะนั่งควักไอ้โทรศัพท์ขึ้นมามือถือเนี่ยนะมากดเล่นโดยไม่สนใจใครเลยมันบางทีปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยคิดว่าเขาปิดนะตัวเขาเองที่จะรับการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆทุกคนเนี่ยนะก็นอกจากต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะเพื่อจะทำจริงไม่ใช่ว่ารอโชคลาภมาเกยอย่างเดียวถ้าคนที่เกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสบายไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีความพยายามที่จะต้องดิ้นรนแต่วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเขาเจออุปสรรคพับเนี่ยโดยที่เขาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้มันมีการต่อสู้มาก่อนเมื่อเจออุปสรรคหนักเข้ามาพับเนี่ยเขาอาจจะประสบ
ปัญหาแบบล้มเหลวไปเลยก็ได้ซึ่งน่าสงสารกสทช.หน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.สวัสดีครับเรื่องน่ารู้สำหรับกสทช.ในวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นอย่างมากนะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านนำปากกามาจดเลยครับเรื่องแรกกสทช.ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีก็คือเบอร์1200ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อสงสัยในเรื่องการคุ้มครองเกี่ยวกับด้านโทรคมนาคมไม่ว่าโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตก็มาที่นี่เลยครับโทรมาร้องเรียนกับกสทช.ได้ที่เบอร์1200โดยไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเรื่องต่อมาใครที่เบื่อ SMS กวนใจหรือไม่ได้ตั้งใจสมัครส่งมาแล้วรำคาญหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายแค่กดดอกจัน137โทรฟรีทุกเครือข่ายการส่ง SMS ก็จะทำการยกเลิกในทันทีครับอีกเบอร์นะครับอันนี้ฟังดีๆเคยมีท่านที่จะกลับมาจากต่างประเทศเจอบินค่าโทรศัพท์หลักแสนหลักล้านกันเลยนะครับเพราะเปิดเน็ตไว้ดังนั้นกดมาเลยครับที่ดอกจัน106ตามด้วยสี่เหลี่ยมปิดเน็ตเบอร์เดียวฟรีทุกเครือข่ายก่อนจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะกัมพูชาลาวพม่ามาเลเซียหรือการเดินทางในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานอกจากนี้กสทช.ยังมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมครั้งแรกในอาเซียนเพื่อเป็นช่องทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางเลือกจากการใช้โทรคมนาคมและไม่ใช่เรื่องเพียงเล็กน้อยบางเรื่องไปถึงศาลปกครองมีปัญหาก็มาพูดคุยกันได้ครับทุกอย่างแก้ไขได้แต่อย่าลืมนะครับดีที่สุดคือการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเช่นไม่แน่ใจเรื่องอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่1200ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นขอบคุณกสทช.ที่นำเรื่องน่ารู้เหล่านี้มาฝากพวกเรานะครับสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรกลับมาพบกันได้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับไป2ท่านแล้วพลาดไม่ได้กับท่านที่3นะคะเชิญชมกันเลยค่ะทีนี้หลังจากที่เรารับรู้แล้วแหละว่าในช่วงชีวิตของท่านที่ผ่านมาต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้อยากถามท่านอย่างนึงครับว่าสำหรับตัวท่านเองเนี่ยท่านมองว่าอะไรคือปัจจัยหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้คือเราต้องมีความตั้งใจครับมีความมั่นใจ และมีการติดตามผลที่ทำนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะทำไงเราเป็นคนกำหนดชีวิตเราเองใช่ครับผมเพราะว่าเรามีความตั้งใจแล้วมีความสนใจแล้วมีความมั่นใจแล้วนี่นะก็มันมีโอกาสที่จะทำสำเร็จได้ครับผมที่ผมคิดไว้อย่างนั้นครับผมนะฮะทีนี้ทราบมาว่าท่านเนี่ยมีสุภาษิตจีนนะฮะที่ปกติยึดถือเป็นหลัก
อีกหลักหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราสำเร็จคือสุภาษิตจีนมันก็มีบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเป็นคำที่ทุกคนคงเคยได้ยินกันอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสุภาษิตจีนเหมือนกันที่สอนให้คนเนี่ยจะต้องพยายามเราก็ยึดทำตามตลอดมาซึ่งปฏิบัติครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในช่วงชีวิตต่างๆนั้นเนี่ยเจออุปสรรคบ้างต่างๆเนี่ยมากน้อยยังไงมันต้องมีความพยายามนะฮะทีนี้สำหรับน้องๆที่กำลังชมอยู่ครับท่านครับในฐานะที่เราผ่านอะไรมาก่อนแล้วสำเร็จได้ทุกวันนี้แนะนำน้องๆหน่อยว่ามีอะไรที่ต้องทำบ้างในช่วงชีวิตต่างๆคืออยากจะแนะนำพวกน้องๆเนี่ยก็คือต้องมีความตั้งใจมีความมั่นใจแล้วต้องมีความสุจริตมีความสุจริตมีเหตุผลไหมอย่างที่ท่านเคยพูดต้องมีเหตุผลที่จะคุยกับใครก็แล้วแต่ครับผมนะก็อันนี้มันยังเป็นสิ่งที่ช่วยเราเนี่ยมีประสบการณ์สำเร็จหรืออาจจะทำอะไรได้ครับดีขึ้นหรือเจริญก้าวหน้าขึ้นมันยังตอนที่ท่านไปคุยเรื่องธุรกิจกับแบงก์กับธนาคารต่างๆต้องใช้ความมีเหตุผลต่างๆคือผมต้องเอาเหตุผลแล้วก็หลักฐานนะที่ให้ท่านฟังแล้วเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าเหตุผลนี้มันเหมาะสมเหมาะหรืออาจจะจริงที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ครับผมคือเราก็ต้องเตรียมการว่าเรามีอะไรที่จะต้องไปขอหรืออาจจะเสนอเพื่อจะให้เขาตอบรับเชื่อเราหรือครับผมช่วยเราได้ซึ่งน้องๆก็สามารถที่จะเอาไปทำตามได้ครับผมอันนี้สำคัญที่จะต้องเตรียมตัวที่จะต้องไปอธิบายหรือไปชี้แจงอะไรพวกนี้ครับผมครับผมทีนี้คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วล่ะอยากที่จะให้ท่านฝากเคล็ดลับความสำเร็จต่างๆเหล่านี้บอกเล่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านด้วยครับคือตั้งแต่ผมเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็สอนไว้แล้วตั้งแต่แรกนะหมอเนี่ยผมจะต้องเป็นคนดีครับความประพฤติจะต้องดีนะจะต้องมีความเมตตาและมีจิตศรัทธาอะไรพวกนี้แล้วเรามีความตั้งใจนะแล้วเราต้องพยายามช่วยเหลือคนอื่นเขาที่ลำบากเรื่องพวกนี้นะแล้วอีกอย่างก็ถ้ามีการสนหรือการบริจาคมีอะไรพวกนี้ก็พยายามทำช่วยการกุศลเต็มที่ผมก็ทำมาสม่ำเสมอตามที่พ่อแม่ได้แนะนำและบอกไว้นะครับผมตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยนอกจากผมทำมาตลอดแล้วเนี่ยปีที่แล้วผมก็บริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทให้โรงพยาบาลศรีราชครับผมนะแล้วตอนนี้ปัจจุบันผมก็ทำงานหน้าที่เป็นกรรมการของมูลนิธิสิรินธรครับผมที่ช่วยคนที่พิการนะก็นอกจากทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ช่วยเหลือสังคมตอบแทนไปด้วยนะเรื่องของการกุศลการทำความดีอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เราเคยสอนเอาไว้ครับครับผมก็ผมก็รู้สึกว่าผมก็ภูมิใจที่ได้ทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่สั่งสอนไว้นะครับผมพอเสร็จผมเองก็มีความภูมิใจว่าผมขนาดอายุย่างเข้า81แล้วนี่นะผมยังสามารถมีสุขภาพที่จะเล่นกีฬาได้ยังแข็งแรงอยู่นะไหลครั้งทั้งแบดมินตันทั้งกอล์ฟเนี่ยครับผมสัปดาห์เล่นอยู่ 3-4 ครั้งนะผมก็รู้สึกภูมิใจว่าผมยังมีสุขภาพที่ดีครับผมที่จะทำประโยชน์ให้คนต่อไปหรือทางบริษัทอะไรแบบนั้นอีกเรื่อยๆเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมถ้าได้ชมกันนะฮะความมุมานะความพยายามความตั้งใจต่างๆเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จากท่านอยู่แล้วล่ะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดอย่างที่ท่านบอกไว้เลยนั่นคือเรื่องของการทำความดีนะฮะและอย่างเดียวทำอย่างเดียวไม่พอส่งมอบส่งต่อความดีให้กับคนอื่นต่อถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่และจะทำให้ชีวิตของเราสำเร็จอย่างที่ท่านเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับอย่าลืมนะคะดูจบแล้วททหรือทำทันทีเลยค่ะก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ